าสู่เบรกนี้นะคะมาติดตามประเด็นข่าวกับเรากันต่อค่ะยังคงอยู่ในเรื่องราวของทางด้านของสถานการณ์นะคะโควิด -19 ค่ะซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะยังคงออกมายืนยันค่ะกับกระแสข่าวที่ออกมาในขณะนี้ว่าเหมือนจะมีการปลดล็อกต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อเนี่ยลดน้อยลงนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยทางด้านของพลเอกประวิตรเองท่านออกมายืนยันว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการปลดล็อกการเคอร์ฟิวนะคะเพราะว่ายังคงมีการระบาดของโควิด -19 อยู่ถ้าเกิดจะมีการปลดล็อกไปสิ่งต่างๆที่ทำมาก่อนหน้านี้อาจจะเสียเปล่าก็ได้นะคะนอกจากนี้แล้วค่ะทางด้านของผบ.ทบ.เองค่ะกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะคะสำหรับโครงการของการจัดซื้อรถยานเกราะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวออกมาว่าจะมีการซื้อนะคะในส่วนของรถยานเกราะเนี่ยถึง50คันเลยทีเดียวล่าสุดออกมาเปิดเผยนะคะว่าทางด้านของผู้บัญชาการทหารบกเองมีการตัดงบประมาณปี63ออกไปแล้วด้วยนะคะในส่วนของกองทัพเนี่ยมีการตัดงบไปถึง 30% เพื่อที่จะมีการใช้ในการช่วยเหลือการวิกฤตของโควิด -19 เดี๋ยวทั้งหมดนี้มาติดตามกันในชั่วโมงนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันไปพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมและในช่วงนี้เพิ่มเติมอีก1ช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวสารได้ผ่านทาง Facebook Fanpage People News ด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้เข้าไปนะฮะเข้าไปที่ Facebook ของตัวคุณเองหลังจากนั้นแล้วไปค้นหาคำว่า People News ค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะที่ช่องค้นหาหากขึ้นมาเป็นหน้าจอแบบนี้ค่อยกดถูกใจกดติดตามเนี่ยผู้ชมจะทำให้เกิดการแจ้งเตือนเน้นย้ำว่าให้หน้าตาแฟนเพจเป็นแบบนี้นะคะดูสังเกตกันดีๆ People News ค่ะผู้ชมโลโก้กับผู้รูปภาพหน้าปกนะคะจะต้องตรงแบบนี้เท่านั้นเราไม่ได้มีการเปลี่ยนโลโก้หรือว่าเปลี่ยนรูปภาพหน้าปกแต่อย่างใดนะคะถ้าขึ้นมาไม่เหมือนแปลว่าคุณผู้ชมอาจจะเข้าไปผิดแฟนเพจแล้วนะคะหากเจอแบบนี้แล้วกดถูกใจกดติดตามได้เลยรายการลุงพรายรายการข่าว People TV ค่ะจะถูกนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบอย่างแน่นอนและสามารถรับชมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะใช่แล้วค่ะรวมไปถึงอีกหนึ่งช่องทางของเรานะคะก็คือทาง SMS ค่ะ4689012นะคะก็ยังส่งเข้ามาร่วมพูดคุยทักทายกันแล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นข่าวของเราได้เช่นเดิมผ่านหน้าจอค่ะส่วนคุณผู้ชมที่สนใจสำหรับผลิตภัณฑ์ของช่อง People TV ไม่ว่าจะเป็นยาเห็ดลิ้นจือตราป่องอันยาแผนโบราณตาถังรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้ากับเราได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0865779500ค่ะโทรมาที่เบอร์นี้นะคะสั่งซื้อสินค้าครบตั้งแต่ 2,000 บาทรับไปเลยเป็นสบู่นะคะเราบ้อมให้กับคุณผู้ชมทันทีค่ะส่วนการสั่งซื้อที่ซื้อครบตั้งแต่ 3,000 บาทก็จะได้รับเป็นผลิตภัณฑ์จากเกากี้ไปแต่ว่าเรามีข้อแม้นะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมเองอยากจะได้ของแถมโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ต้องโทรเข้ามาสั่งซื้อสินค้ากับเราที่หมายเลขนี้หมายเลขเดียวเท่านั้นนะคะคุณถึงจะได้โปรโมชั่นนี้ไปสนใจสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าได้ค่ะที่หมายเลขเดียวกันเลยที่0865779500ค่ะเน้นย้ำว่าหมายเลขนี้นะคะจะคู่กับของสำหรับคุณที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้เท่านั้นค่ะหากคุณผู้ชมมีการสั่งซื้อกับหมายเลขโทรศัพท์อื่นนะคะคุณจะได้ผลิตภัณฑ์ในแบรนด์จ่าเป่าเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ได้รับของสำหรับคุณแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมต้องโทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลขที่หน้าจอตอนนี้ค่ะ0865779500เจ้าหน้าที่ของเรารอรับสายอยู่แล้วนะคะอย่างไรก็แล้วแต่ปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะมาติดตามสำหรับความคืบหน้ากันหน่อยค่ะผู้ชมคะสรุปแล้วเนี่ย1พฤษภาหายเคอร์ฟิวหรือเปล่าเปิดร้านค้าได้ตามปกติไหมไปทำงานได้ตามปกติหรือเปล่ามีการประชุมครม.กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับมาตรการที่จะออกมาดูแลซึ่งนายกรัฐมนตรีออกมาเน้นย้ำแบบนี้ค่ะว่ายังไม่ได้ยืนยันว่าจะมีการปลดล็อกโดยนายกรัฐมนตรีใช้คำพูดว่าผมไม่เคยยืนยันว่าจะเลิกในวันที่1พฤษภาคมทั้งนี้ทั้งนั้นหากว่ามันมีการระบาดกลับเข้ามาอีกแล้วที่ผ่านมาที่เรามีการปิดเมืองไปมีการเคอร์ฟิวกันไปสุดท้ายแล้วก็แทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะแถลงต่อสื่อมวลชนภายหลังการประชุมครม.เมื่อวานนี้นะคะซึ่งในการหารือเนี่ยนะคะพูดถึงมาตรการต่างๆเน้นย้ำให้กระทรวงทำงานในภารกิจหลักในการดำเนินงานตามแผนงานของสบค.สำหรับเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจโดยเฉพาะเรื่องการปลดล็อกเคอร์ฟิวหรือไม่นั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวว่าจากวิกฤตโควิดสถานการณ์ดีขึ้นนะคะผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงมาหลายวัน
แล้วแหละแต่ก็ต้องดําเนินการต่อไปเราต้องฟังข้อมูลทางการแพทย์เราไม่ผลีผลามนะคะไม่อยากตัดสินต้องให้การเป็นไปตามข้อเท็จจริงจะทําอะไรปลดล็อกอะไรเนี่ยถ้าเกิดมันล้มเหลวเกิดการระบาดขึ้นอีกจะทํายังไงอันนี้เป็นสิ่งที่ผมดูแลเป็นพิเศษการพิจารณาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจะพิจารณาอีกครั้งนึงในวันอังคารหน้าทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับความร่วมมือรวมไปถึงตัวเลขสถิติต่างๆจะถูกนำมาประกอบการพิจารณาด้วยค่ะโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะกล่าวค่ะบอกว่าผมเองเนี่ยไม่ได้มีการประกาศว่าจะมีการเลิกในวันที่1พฤษภาคมหรือวันไหนผมไม่เคยมีการพูดว่าจะมีการผ่อนปรนยังไม่ได้บอกว่าจะมีการเริ่มเมื่อไหร่ที่ไหนบ้างแต่ท่านเนี่ยต้องเสนอขึ้นมาว่าจะทำอย่างไรในการที่จะมีการจัดการการเปิดพื้นที่สถานที่เจ้าหน้าที่เองก็ต้องมีความปลอดภัยการตรวจโรคการคัดกรองคนในส่วนของมาตรการจากโซเชียลดิสแทนซิ่งท่านเองเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมของท่านแล้วมีการเสนอมาถ้าไม่พร้อมก็ยังไม่เปิดในสิ่งที่เราเองทำมาทั้งหมดเพราะถ้าเกิดเรามีการเปิดที่เร็วเกินไปแล้วเกิดสถานการณ์เนี่ยกับมีการควบคุมไม่ได้สิ่งที่เราทำมาทั้งหมดก็จะสูญเปล่ารัฐบาลจะต้องมีการดูแลประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้อาจจะต้องให้มีการดำรงตนอยู่ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในตอนนี้มาตรการในการผ่อนปรนการยืดการเยียวยาก็ต้องให้เห็นว่าเราเองเนี่ยมีการดูแลอยู่ไม่ใช่ว่าจะมีการมองแต่เรื่องของเงินเยียวยาอย่างเดียวก็ขอให้ทุกภาคส่วนเองได้ให้ความร่วมมือต้องการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนการช่วยเหลือประชาชนท่านใดที่มีข้อมูลอย่างไรก็ขอให้มีการส่งข้อเสนอมาได้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงจากทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะก็ยังมากอยู่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะครับก็ขอให้ทุกคนได้ร่วมมือกับรัฐบาลไปจะเห็นได้ว่าตัวเลขต่างๆเหล่านี้ที่มันลดลงไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะผู้ติดเชื้อหรือผู้รักษาหายนะครับมากขึ้นนะแล้วก็จำนวนผู้ติดเชื้อก็ลดลงนะครับในรายวันก็ลดลงเพราะนั้นอันนี้มันเกิดจากอะไรล่ะครับก็เกิดจากพวกเราทุกคนนะร่วมมือกันใช่ไหมคงไม่ใช่รัฐอย่างเดียวนักประชาชนร่วมมือด้วยถ้าร่วมมือกันมากมันก็จะลดลงได้มากแล้วก็ในเรื่องการผ่อนปรนมันก็จะมากขึ้นในอนาคตเพราะนั้นวันนี้ที่สั่งการไปก็คือว่าผมไม่ได้ประกาศว่าจะเริ่มวันที่1วันที่อะไรต่างผมไม่เคยพูดตรงนี้เพราะผมต้องบอกแล้วว่าต้องดูสถิติต่างๆนะครับให้มีความรอบคอบการผ่อนปรนใดๆก็ตามผู้ประกอบการต่างๆต้องเสนอมาตรการของตัวเองขึ้นมาให้รับทราบว่าท่านจะทำอะไรได้บ้างนะเช่นในเรื่องของการเตรียมการในเรื่องสถานที่เจ้าหน้าที่จะต้องปลอดภัยมีการตรวจโรคอะไรต่างให้ตรวจเชื้อให้รัดกุมนะครับมีมาตรการในเรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งมีระยะห่างมีการกำหนดจำนวนคนการกันพื้นที่มันต้องทยอยเปิดได้เป็นบางส่วนระยะต่อไปนะครับแต่ผมยังไม่บอกว่าจะเมื่อไหร่ถ้าก็เตรียมความพร้อมของท่านแล้วเสนอมาให้ทราบนะครับในส่วนที่ต้องการจะเปิดแต่บางอย่างก็เมื่อพิจารณาแล้วยังไม่เหมาะสมก็ไม่เปิดนะก็ทราบดีว่าทุกคนก็เดือดร้อนนั่นแหละนะแต่สิ่งที่เดือดร้อนมากกว่านั้นก็คือสุขภาพนะถ้ามีการบาดเจ็บสูญเสียล้มตายกันมากกว่านี้แล้วจะทำอย่างไรสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดนั้นถ้าเราทำอะไรเร็วเกินไปนะครับมีแรงกดดันสูงนะโดยที่มันไม่ใช่สาระสำคัญมากๆรักเนี่ยแต่มันเป็นการที่ระดมให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลหรือให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นมาสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยมันสูญเสียเป็นศูนย์ไปทันทีนะแล้วมันเรียกกลับมาไม่ได้อันนั้นเป็นสิ่งที่รัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีต้องตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนเกิดขึ้นจึงจะมีมาตรการดังกล่าวออกมาได้นะครับอันนี้ก็ขอให้รับทราบด้วยนะครับก็รัฐบาลมีจุดประสงค์วัตถุประสงค์ว่าทำยังไงจะดูแลประชาชนให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันวิกฤตนี้ให้ได้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือท่านต้องดำรงชีวิตอย่างพอเพียงในช่วงนี้ก็เห็นใจนะครับหลายอย่างหลายมาตรการได้มีการผ่อนคลายมีการยืดระยะเวลามีการให้กู้เงินต่างๆเหล่านี้มันก็แทบจะครอบคลุมอยู่แล้วล่ะนะไม่อยากให้มองในแง่เงินเยียวยาแต่เพียงอย่างเดียวต้องติดตามอย่างอื่นด้วยที่ครับว่ารัฐบาลดูแลท่านไปแล้วบ้างนะหลายกระทรวงหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะในใช้งบประมาณปกติก็มีอยู่แล้วนะครับอย่ามามองว่าเอ้ยแค่นี้มันน้อยเกินไปหรือเปล่าเพราะนั้นต้องเห็นใจว่าเรามีเงินเท่าไหร่เรากู้เงินมาได้เท่าไหร่เราจะใช้อย่างไรภาระวันหน้ามันจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่นะครับจริงๆเรานี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องคิดอย่างรอบคอบนะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนภาคเอกชนทุกคน
ทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยเหลือดูแลขอให้ท่านดูแลในส่วนของท่านให้ดีที่สุดนะครับในองค์กรของท่านในห่วงโซ่ของท่านผู้ผลิตซัพพลายเออร์แล้วดูแลไปถึงผู้บริโภคด้วยทำไงประชาชนจะมีความสุขแล้วก็สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้ในช่วงเวลานี้นะครับโดยที่เดือดร้อนน้อยที่สุดเพราะนั้นผมก็เพียงแต่ขอความมือจากท่านเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ท่านทำมามากพอสมควรแล้วล่ะนะก็อยากจะทราบว่าท่านจะทำอะไรได้มากกว่านี้อีกไหมก็เป็นเรื่องที่ท่านจะพิจารณาของท่านเองอันนี้ไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันหรือการบังคับหรือการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ใดทั้งสิ้นผมไม่ต้องการตรงโน้นนะครับผมต้องการระดมความคิดเห็นความร่วมมือต่างๆจากทุกภาคส่วนนอกจาก20ท่านแล้วก็ผมก็ยินดีนะครับภาคส่วนอื่นถ้าจะมีอะไรต่างๆที่ช่วยเหลือประชาชนให้ผมทราบอีกก็ทำเรื่องมาได้นะครับคงไม่ได้ไปพบด้วยตัวเองนะครับค่ะสรุปสุดท้ายวันที่1พฤษภาคมก็ยังไม่ได้มีการประกาศปลดล็อกแต่อย่างใดแต่ว่ามีในส่วนของกระแสข่าวมาเหมือนกันว่าอาจจะมีการผ่อนปลนให้กับบางจังหวัดซึ่งในส่วนของบางจังหวัดที่พูดถึงเนี่ยกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีเหล่านี้ตัดทิ้งไม่ได้เลยเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ยังต้องเป็นจังหวัดที่ต้องมีการคุมเข้มรวมไปถึงสมุทรสาครแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่เชื่อเถอะค่ะว่าถ้าทุกคนร่วมมือกันเนี่ยสถานการณ์จะดีขึ้นเรื่อยๆและพอถึงวันนั้นเนี่ยจะมีการปลดล็อกเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่หากว่าในระหว่างนี้ท่านใดที่รู้สึกเห็นต่างหรือว่ามีแนวคิดมีไอเดียดีๆส่งไปบอกท่านนายกรัฐมนตรีได้ครั้งนี้ท่านค่อนข้างเปิดกว้างนะคะออกมาประกาศแบบนี้ขอความร่วมมือขอแนวคิดขอข้อเสนออย่างไรก็แล้วแต่ถ้าคุณมีไอเดียส่งไปพูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีแต่ขอพูดคุยด้วยเหตุด้วยผลนะไม่เอาแบบว่าส่งไปแล้วไปถล่มด่าท่านสยับเลยแบบนี้นะคะเพราะว่าการส่งไปแล้วมีแต่ถ้อยคำที่ไม่ได้เกิดประโยชน์ต้องขออภัยนะคุณผู้ชมมันจะไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์เลยจริงๆแล้วมันจะทำให้คนที่เขามีไอเดียดีๆเนี่ยถูกปัดตกลงไปด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นแล้วขอความร่วมมือถ้าจะส่งข้อเสนอไปขอให้พูดคุยด้วยเหตุและผลก็แล้วกันค่ะถูกต้องแล้วล่ะค่ะตอนนี้นะคะยืนยันจากทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีว่ายังไม่มีการปลดล็อกเคอร์ฟิวแต่อย่างใดนะคะแต่ในส่วนของการที่ยังไม่มีการปลดล็อกทางรัฐบาลเองก็ต้องเร่งให้การเยียวยาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะนอกจากเงิน5,000 บาทเนี่ยมีการพูดถึงว่าบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องจ่ายถึงคนละ 5,000 บาทก็ได้นะคะแต่ว่าทำให้ประชาชนเองเนี่ยได้มีของในการยังชีพอาจจะมีในส่วนของถุงยังชีพแล้วก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟหรือในส่วนของพลังงานอื่นๆด้วยก็จะทำให้ประชาชนเองก็สามารถอยู่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะใช่แล้วนะญี่ปุ่นเองเขาให้คนอยู่บ้านเขาก็มีถุงยังชีพไปแขวนไว้ให้หน้าบ้านอะไรแบบนี้มันจะได้เป็นการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเพราะตอนนี้ถ้ามองเนี่ยมันย้อนแย้งกันอยู่ในบ้านเราก็คือสนับสนุนให้คนไม่ออกไปแต่ก็ถ้าไม่ออกคำถามคือเอาอะไรกินเพราะฉะนั้นแล้วเหมือนกับการกระทำของรัฐบาลตอนนี้กำลังผลักดันให้คนเนี่ยออกนอกบ้านเพื่อไปหาเงินหาของกินอยู่เพราะฉะนั้นแล้วถ้าแก้ไขตรงนี้ได้ก็สามารถควบคุมโรคได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะใช่แล้วค่ะเราก็จะทำให้โรคนี้นะคะหยุดแล้วก็หายไปได้โดยเร็วด้วยนั่นเองนะคะขยับมาดูอีกหนึ่งประเด็นค่ะกับโครงการที่ทางด้านของผบ.ทบ.เองเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยนะคะในส่วนของวิพากษ์วิจารณ์กันเกิดขึ้นที่จะมีการจัดซื้อรถยานเกราะสไตรเกอร์นะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยมีกระแสข่าวออกมานะคะว่าทางด้านของพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกเองได้มีการตัดงบประมาณของปี63ออกไปนะคะซึ่งจะเป็นงบของกองทัพอยู่ที่ประมาณ 30% ค่ะเพื่อที่จะมีการใช้ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือกับสถานการณ์ของโควิด-19 ค่ะจากกรณีของการเผยแพร่เอกสารของกรมสัมภาวุธนะคะที่ได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับการเดินหน้าโครงการการจัดซื้อรถยานเกราะไซเกอร์ติดอาวุธ50คันด้วยงบประมาณอยู่ที่ 4.5 พันล้านบาทเป็นการจัดซื้อตามโครงการในการให้ความช่วยเหลือของกองทัพทหารหรือ FMS จากสหรัฐอเมริกาท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ภายหลังจากทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอให้กองทัพมีการตัดงบประมาณปี2563เพื่อที่จะมีการนำไปให้ความช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบโควิด-19ทั้งนี้แล้วพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกได้มีการตัดงบประมาณปี63ของกองทัพแล้วกว่า 30%ตามที่รัฐบาลได้มีการส่งให้เป็นเงินของคืนคลังนะคะเพื่อที่จะให้รัฐบาลได้มีการนำเงินงบประมาณมาช่วยในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 โดยได้มีการชะลอโครงการการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ไปหลายโครงการโดยเฉพาะ
ได้มีการชะลอการจัดซื้อรถยานเกราะไซเกอร์ที่เดิมเองเนี่ยเป็นโครงการของปี63เป็นโครงการของปีงบประมาณ64แล้วก็ปีงบประมาณ2565ส่วนกรณีของการประกาศของกรมสัมภาวุธเองที่มีการออกเผยแพร่ดังกล่าวนั้นเป็นเพียงแผนของการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของปี2563ไม่ใช่การใช้งบปี2563ค่ะซึ่งคนก็ตั้งคำถามอีกนะคะว่าสุดท้ายแล้วคือยังไงก็จะซื้อให้ได้ใช่ไหมก็ได้มีการออกมาพูดถึงเหตุผลเหมือนกันที่ไม่สามารถยกเลิกโครงการจัดซื้อรถยานเกราะไซเกอร์จำนวน50คันได้นั้นเป็นเพราะว่าเป็นโครงการต่อเนื่องและเป็นการจัดซื้อระบบ FMS ค่ะและเป็นไปตามความช่วยเหลือทางทหารกับสหรัฐอเมริกาที่เข้าสภาคองเกรสของสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วและการจัดซื้อรถเกราะสไตรเกอร์50คันแต่ทางสหรัฐให้เพิ่มอีก30คันรวมทั้งโครงการเนี่ยกองทัพบกจะได้รถเกราะจำนวนกว่า130คันเมื่อรวมกับที่สหรัฐให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในฐานะที่ไทยกับสหรัฐมีความสัมพันธ์อันดีทางทหารมายาวนานจึงได้รับการช่วยเหลือทั้งรถเกราะรถติดปืนนะคะรวมไปถึงรถพยาบาลรถผู้บังคับบัญชาและรถโดยสารลาดตระเวนซึ่งต้องเดินหน้าโครงการต่อค่ะรวมถึงโครงการนี้ผ่านการอนุมัติจากครม.ไปแล้วอย่างไรก็ตามยืนยันว่าโครงการจะซื้อรถเกราะเป็นไปอย่างโปร่งใสและดีที่สุดเพราะเป็นไปตามความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพไทยและสหรัฐค่ะเนี่ยแหละค่ะเอาง่ายๆเลยนะคะสำหรับประเด็นนี้เนี่ยในส่วนของการโครงการที่มีการจัดซื้อรถยานเกราะนะคะ50คันแล้วก็สหรัฐให้เพิ่มอีก30คันรวมเป็น130คันอย่างไรก็แล้วแต่ก็ไม่สามารถยกเลิกได้นะคะแต่ถ้าเกิดในขณะนี้แล้วเนี่ยกับภาวะที่เกิดขึ้นสำหรับสถานการณ์ของโควิด-19ก็เป็นเพียงแค่การชะลอไว้ก่อนนั่นเองนะคะแล้วก็มีการนำงบของกองทัพในส่วนของงบประมาณปี63นะคะ 30% หักมาแล้วก็เอามาคืนคลังนะคะเพื่อที่จะมีการใช้ในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 นั่นเองก็เรียกได้ว่าอาจจะเป็นการชะลอไว้ก่อนนะคะสำหรับการที่จะมีการซื้อแต่ก็ยังคงซื้ออยู่นั่นเองนะยังไงก็ต้องซื้อแหละนะทางสหรัฐทั้งแจกทั้งแถมมาขนาดนี้ให้ฟรีมาไม่รู้เท่าไหร่ไอ้ส่วนที่เราต้องการก็ให้แถมมาอีกด้วยดูแล้วคุ้มค่ะผู้ชมคุ้มที่จะเสียเงินซื้อแต่ถามว่าในส่วนของการคุ้มค่าก็อาจจะคุ้มอยู่ไหนจะมีการไปพูดคุยเจรจากับเขาไปเป็นที่เรียบร้อยตกปากรับคำไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูมูลค่ากับดูของแถมเยอะแยะมากมายโอ้ยคุ้มยังไงต้องซื้อแต่ถามกันจริงๆนะสำหรับไวรัสสำหรับสงครามนะปัจจุบันน่ะมันต้องใช้หรือเปล่ารถเกราะรถติดปืนเนี่ยเคยเห็นเหตุการณ์ที่ทหารเอารถติดปืนไปปฏิบัติการอะไรไหมซึ่งดิฉันก็เห็นแต่ในส่วนของรถพยาบาลที่วิ่งต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บเห็นแต่ในส่วนของรถที่เรียกได้ว่าเป็นรถของหน่วยกู้ภัยเคลื่อนที่อะไรลักษณะเนี้ยหรือจะเป็นในส่วนของการดูแลทางด้านสาธารณสุขที่ตอนนี้เนี่ยสงครามมันเกิดขึ้นมันเป็นสงครามไวรัสมันเป็นสงครามของโลกไซเบอร์โลกออนไลน์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทำยังไงได้ท่านนายกรัฐมนตรีไปตบปากรับคำกับเขาไว้ซะแล้วนั่นสิคะแล้วก็โครงการนี้เนี่ยผ่านการอนุมัติจากครม.เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คงที่จะมีการแก้ไขอะไรในส่วนนี้ไม่ได้แต่ดูจากงบประมาณที่ไปซื้อแล้วก็กว่า4.5 พันล้านบาทเลยทีเดียวนะคะก็ยังสามารถที่จะใช้ในการทำอะไรอื่นๆที่ช่วยเหลือประชาชนในขณะนี้ได้เยอะเลยทีเดียวนะให้ปฏิเสธยังไงขายหน้าเขาแย่เลยพูดกับเขาเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะซื้อของด้วยเขาก็อุตส่าห์ใจดีทั้งแจกทั้งแถมให้แหละพอถึงเวลาจะไม่เอาซะอย่างนั้นไม่ได้เดี๋ยวไปกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งนี้ทั้งนั้นนะตอนนี้ถ้าจะบอกว่าใช้เงินไม่เหมาะสมก็พูดไม่ได้อีกเพราะเอางบคืนคลังไปตั้ง 30% แล้วเพื่อไปช่วยเหลือโควิด-19 เนี่ยผู้ชมไม่รู้เหมือนกันว่าการเลื่อนออกไปตรงนี้การนำงบกว่า 30% กลับคืนมาตรงนี้เนี่ยมันเป็นการนำกลับมาเพื่อให้รู้สึกสบายใจหรือเปล่าให้ไม่รู้สึกผิดมากเกินไปหรือเปล่าอารมณ์คล้ายๆกับทำบาปมาผู้ชมแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นรีบไปทำบุญเลยสรุปแล้วบาปกับบุญมันลบล้างกันได้ซะที่ไหน มันก็ได้แค่ความสบายใจของเรานั่นแหละนะ
อย่างไรก็แล้วแต่ทำอะไรกันไม่ได้คุณผู้ชมเราก็ทำได้แค่เพียงนี่แหละสุดท้ายแล้วบริหารจัดการงบกันให้ดีๆทำได้แค่พูดคำนี้จริงๆคุณผู้ชมส่วนเงินที่จะช่วยเหลือโควิดก็มีแล้วไงหาทางแก้ไขมาให้กู้เงินตั้ง 1.9 ล้านล้านบาทคุณผู้ชมซึ่งถือว่าเป็นเงินที่จำนวนเยอะเลยทีเดียวทางด้านของอดีตว่าการกระทรวงการคลังก็เลยออกมาพูดชี้แจงโดยเฉพาะในส่วนของการไกด์ให้แบบนี้แล้วกันว่าการกู้เงินตรงนี้มาเนี่ยมันไม่ใช่งบน้อยๆและที่สำคัญถ้าเทียบกับครั้งปี2540ตอนนั้นเนี่ยกู้ IMF เหมือนกันแล้วก็กู้เยอะด้วยแต่ยังไม่เยอะขนาดนี้เลยเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อตกลงกู้มาแล้วอย่าทำให้ประชาชนผิดหวังค่ะทางด้านของศาสตราจารย์ดร.สุชาติธาดาธรรมรงเวชอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความเห็นเรื่องพระราชกำหนด3ฉบับที่ออกเมื่อ19เมษายน2563เกี่ยวกับมาตรการดูแลประชาชนและพลิกฟื้นเศรษฐกิจจากผลกระทบของโรคระบาดไวรัสโควิด-19 โดยบอกว่ารัฐบาลจะใช้เงินรวมถึง 1.9 ล้านล้านบาทนั้นเนี่ยนะฮะนับว่าสูงมากเลยนะขนาดสัดส่วนที่ใช้เนี่ยเทียบเท่ากับประเทศที่ร่ำรวยเขาใช้กันเลยแหละไม่ว่าจะเป็นสหรัฐสิงคโปร์อะไรแบบเนี้ยซึ่งในประวัติศาสตร์ไทยค่ะไม่เคยใช้จำนวนเงินมากขนาดนี้มาก่อนเมื่อตอนถูกโจมตีค่าเงินบาทปี2540เนี่ยเรากู้เงินจาก IMF ตอนนั้นกู้600ล้านบาทก็ถือว่ามากแล้วคราวนี้รัฐบาลใช้เงินมากกว่านั้นเยอะเลยจึงขอให้ใช้เงินให้ดีไม่รั่วไหลหรือว่าไม่ให้มีคอร์รัปชันก็แล้วกันซึ่งในส่วนของเงินกู้600ล้านบาทเพื่อจะมาเป็นค่าใช้จ่ายค่าเยียวยาค่าชดเชยค่าเสี่ยงภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขต่างๆที่เสียสละเป็นแนวหน้าต่อสู้ตรงนี้นะคะจะมีการนำเงินไปใช้นอกจากนี้แล้วจะมีในส่วนของการแจกเงินอีกจำนวน 45,000 ล้านบาทนะคะที่จะไปดูแลและเพื่อชดเชยรายได้ประชาชน14ล้านคนจาก28ล้านคนที่ลงทะเบียนไว้ชดเชยเกษตรกร9ล้านครัวเรือนช่วยเหลือผู้ประกอบการคือพูดง่ายๆเงินที่หมดมาเนี่ยจะเอาไปใช้ดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั่นแหละโดยจำแนกแจกจ่ายกันออกไปซึ่งอย่าให้ประชาชนผิดหวังก็แล้วกันในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเองให้การช่วยเหลือประชาชนทุกคนเลยนะคนละ 30,000 บาทได้ค่ะแต่รัฐบาลไทยดูเหมือนจะช่วย14ล้านคนทั้งที่มีคนลงทะเบียนไว้28ล้านคนส่วนการชดเชยเกษตรกร9ล้านครัวเรือนและช่วยเหลือผู้ประกอบการยังไม่มีมาตรการออกมาเลยจึงมีคนยากจนหาเช้ากินค่ำมากมายไม่ได้รับเงินช่วยเหลือแล้วก็ไปประท้วงอย่างที่เป็นข่าวนี่แหละค่ะนอกจากนี้นะคะคุณสุชาติยังบอกอีกด้วยนะคะบอกว่าบางคนเนี่ยไม่มีทางออกก็มีการทำร้ายตัวเองนะคะบางคนร้องไห้บอกว่าทำไมเนี่ยถึงไม่ช่วยทำไมถึงไม่ช่วยล่ะแน่จริงเนี่ยให้มีการเปิดให้มีการขายของนะคะแล้วก็บอกว่าก็จะไม่มีการมาเอาเงินในส่วนนี้เลยเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นนะคะว่าตอนที่มีการสั่งให้คนหยุดทำมาหากินรัฐบาลเองก็ไม่ได้คิดมาก่อนข้อแท้จริงก็คือหลังจากการบริหารงานมากว่า5ปีรัฐบาลได้ทำให้คนเนี่ยจนลงอีกมากมายเป็นประเทศที่มีช่องว่างของคนจนกับคนรวยเนี่ยสูงที่สุดในโลกนะคะแล้วก็เป็นประเทศเดียวที่ในอาเซียนเองมีคนจนที่เพิ่มขึ้นจาก 4.8 ล้านคนเนี่ยในปี58นะคะมาเป็น 6.7 ล้านคนในปี62แล้วก็เพิ่มขึ้นอีกเกือบ2ล้านคนด้วยนะคะในส่วนของเงินที่มีการชดเชยเนี่ยต้องให้ก่อนที่จะมีการสั่งให้คนหยุดงานเพราะว่าเราเองเนี่ยเป็นประเทศที่ยากจนหยุดเพียงแค่ 2-3 วันเนี่ยก็ไม่มีกินแล้วจะเห็นได้ว่าผู้คนมากมายในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ยที่มีการเข้าแถวรับเงินรับของบริจาคกันถึงกับถูกทางด้านของโฆษกโควิดเองเนี่ยมีการกล่าวนะคะบอกว่าจะติดโรคโควิดกันแต่ประเด็นที่สำคัญเลยเนี่ยรัฐบาลเองเนี่ยต้องรู้ด้วยนะคะว่าคนจนเนี่ยเขากลัวความหิวมากกว่าโควิดค่ะรวมไปถึงการกู้เงินส่วนที่2อีก400ล้านบาทระบุว่าจะเอาไปใช้เป็นโครงการลงทุนเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจจะเอาไปฟื้นฟูเศรษฐกิจท่องเที่ยวและชุมชนเอาไปกระตุ้นการบริโภคของครัวเรือนลงทุนของภาคเอกชนต่างๆแล้วก็สร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งทั้งหมดที่พูดมายังไม่มีรายละเอียดนะแต่เห็นในการใช้กองเงินทุนอนุรักษ์พลังงานมูลค่า 8,000 ล้านบาทแล้วก็เงินภัยแล้งขณะนี้ดูเหมือนว่าการจะตั้งมูล
ลค่าโครงการณตอนนี้เนี่ยสูงนะคะเกินเนื้องานอยู่หลายเท่าตัวเลยมีการยกตัวอย่างด้วยสำหรับโครงการขุดบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ลึก50เมตรให้เงินถึงโครงการละ 500,000 บาทค่ะคุณผู้ชมดังนั้นแล้วต้องระวังดีๆเลยโครงการที่บอกมาในจำนวนเงินกว่า 400,000 ล้านบาทตรงเนี้ยอย่าให้หมดไปกับการรั่วไหลให้มากมายแล้วกันจะทำให้ประชาชนผิดหวังเอาได้โดยปัจจุบันรัฐบาลไทยเป็นหนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยภายในประเทศ 6.9 ล้านล้านนะคะคิดเป็น 42% ของผลผลิตโดยรวมของชาติเมื่อกู้มาอีก1ล้านล้านเนี่ยหนี้รัฐบาลจะเป็น 7.9 ล้านล้านทันทีซึ่งจากตรงนี้นะคะกระโดดขึ้นมาเป็น 47% ของผลผลิตชาติคือเพิ่มมาทีเดียว 5% เนี่ยนับว่ารายได้ของประเทศไทยแต่ละปีเนี่ยปีนึง 2.7 ล้านล้านบาทเองคิดเป็น 16% เพราะฉะนั้นแล้วรายได้มีแค่ 16%แต่หนี้สิน 47% แบบนี้จะไปไหวได้อย่างไรเพราะฉะนั้นรัฐบาลวางแผนการคืนเงินกู้ใหม่จำนวนนี้ให้ดีแล้วกันจะทำอย่างไรให้ระบบเศรษฐกิจไทยเติบโตได้มากกว่าปีละ 3-4% ถึงจะสามารถเก็บภาษีมาคืนเงินกู้ได้มิฉะนั้นแล้วก็เนี่ยแหละคุณผู้ชมเป็นหนี้กันทั้งต้นทั้งบอกแล้วก็ทบกันไปทบกันมาจนจะไม่มีเงินมาพัฒนาประเทศต่อไปค่ะพูดกันตามตรงตามภาษาบ้านๆเลยนะถ้ามองเป็นการบริหารธุรกิจหนึ่งบริษัทหนึ่งเจ๊งค่ะคุณผู้ชมหนี้ขนาดนี้แต่รายได้นั้นลดน้อยลงเรื่อยๆในส่วนของรายได้นี่วัดจากรายได้ประชาชนเลยนะรายได้ของคนจนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆคือเป็นประเทศที่คนจนลงเรื่อยๆอ่ะคุณแต่ขณะที่หนี้สินต่างๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันแบบนี้เอาอะไรไปกำไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเมื่อทำอะไรไม่ได้พูดมาขนาดนี้แล้ววางแผนกันมาขนาดนี้แล้วก็ต้องทำต่อไปเพราะว่ากู้มาแล้วนี่นะแต่สุดท้ายแล้วนี่คือการกู้ครั้งสุดท้ายแล้วนะถ้ากู้แล้วไม่ประสบความสำเร็จก็เท่ากับว่าไม่สามารถกู้ได้แล้วเพราะกู้ได้เต็มเพดานแล้วด้วยเหมือนกันถูกต้องนะคะจำนวนเงินไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะ 1.9 ล้านล้านบาทค่ะดังนั้นแล้วต้องมีการบริหารจัดการสำหรับเงินในส่วนนี้ให้ดีเลยทีเดียวนะคะจะกลับโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเยียวยาให้กับประชาชนต้องครอบคลุมในทุกกลุ่มด้วยนะคะก่อนหน้านี้อาจจะให้อยู่ที่9ล้านคนเพิ่มมาเป็น14ล้านคนแต่อย่าลืมว่าคนที่ลงทะเบียนมีถึง28ล้านคนแล้วก็ยังมีกลุ่มที่เข้าไม่ถึงนะคะในส่วนของการลงทะเบียนในส่วนนี้ด้วยนั่นเองนะใช่แล้วและเงินตรงนี้มันไม่ใช่ให้เฉพาะคนที่ลงทะเบียนนะค่ะมันต้องเป็นเงินของประชาชนทุกคนถูกต้องจะเป็น60-70ล้านคนทุกคนต้องได้หมดคุณจะมาบอกว่าเงินไม่พอไม่ได้แล้วเพราะคุณกู้มาเยอะขนาดนี้มันควรที่จะพอถ้าบริหารจัดการดีถ้าไม่ไปลงทุนกับโครงการที่บวกกันเกินงบประมาณที่ควรจะเป็นอารมณ์เหมือนซ่อมบ้านหลังนึงเนี่ยงบอยู่ที่ 200,000 บาทนะคุณผู้ชมแต่เขียนของงบไปซ่อมบ้านราคา1ล้านบาทอย่างเงี้ยส่วนต่างหายไปไหนทำยังไงก็ได้ให้ส่วนต่างมันไม่มีหรือถ้าจะมีส่วนต่างขอมีส่วนต่างน้อยที่สุดเพื่อกันในส่วนของเงินที่มันจะอาจจะบวกลบบ้างนิดหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าของบเผื่อไว้ไม่ใช่ของบเผื่อตัดและถ้าเงินเหลือมาก็เอาไปทำอะไรไม่รู้สุดท้ายแล้วคอร์รัปชันนั่นเองนะใช่แล้วล่ะค่ะนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยได้เงินมาจำนวนนี้บริหารให้ดีด้วยแล้วกันนะคะขยับมาดูค่ะสำหรับประเด็นที่ทางด้านของรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้มีการทำจดหมายเปิดผนึกถึงมหาเศรษฐีในประเทศไทยนะคะกว่า20ท่านเนี่ยละค่ะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีทางด้านของหมอเสิร์ชด้วยนะคะถือเรียกกันว่านายแพทย์ประเสริฐประสาททองโอสถเนี่ยละค่ะซึ่งท่านเองเนี่ยก็ได้รับจดหมายนี้แล้วนะคะแล้วก็ออกมาเปิดเผยค่ะบอกว่าได้พร้อมนะคะที่จะมีการนำเงิน100ล้านบาทไปช่วยในการแก้ไขภัยแล้งค่ะหลังจากโควิดนี้คลี่คลายลงค่ะโดยทางด้านของนายแพทย์ประเสริฐประสาททองโอสถนะคะซึ่งเป็นอดีตประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริษัทกรุงไทยดุสิตเวชการจำกัดในฐานะที่เป็นผู้สร้างความมั่งคั่งจากการเป็นเจ้าของผู้ก่อตั้งสายการบินบางกอกแอร์เวย์แล้วก็เป็นผู้ที่ถือหุ้นของกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่นะคะในเครือของกรุงเทพดุสิตเวชการเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีโรงพยาบาลในสังกัดกว่า43แห่งซึ่งท่านเองเนี่ยออกมาเปิดเผยนะคะคือท่านเนี่ยในฐานะที่เป็นมหาเศรษฐีอยู่ที่อันดับที่11ซึ่งก็ได้มีการจัดอันดับนะคะในนิตยสารค่ะล่าสุดเอ่ยของปี63
ด้วยมูลค่าของทรัพย์สินอยู่ที่ 84,900 ล้านบาทแล้วก็หล่นจากอันดับ7มานะคะซึ่งบอกว่าก็ได้ทราบจากสื่อมวลชนเนี่ยแหละค่ะว่าทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีอยากขอความเห็นแล้วก็ความร่วมมือในการที่จะมีการให้ความช่วยเหลือประชาชนในช่วงของโควิด-19 ที่ระบาดอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมารัฐบาลเองก็ได้มีการออกมาตรการในการเยียวยาการดูแลผลกระทบจากประชาชนที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสตัวนี้ค่อนข้างมากและก็ได้ผลดีในระดับหนึ่งตนเองเนี่ยในฐานะที่มีความพร้อมด้านของการบินการแพทย์ก็ได้ให้ความช่วยเหลือแก่แพทย์สภาแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขในการที่มีการนำเครื่องบินไปรับส่งบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากที่ได้มีการเดินทางไปรักษาคนไข้ที่มีการติดเชื้อในต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตนะคะแล้วก็ส่วนอื่นๆของประเทศพร้อมกับมีการเข้าไปให้ความช่วยเหลือในการศึกษาให้แก่ผู้คนให้มีการระมัดระวังในการติดเชื้อไวรัสจนประสบความสำเร็จในหลายจังหวัดค่ะโดยหากแพทยสภาและกระทรวงสาธารณสุขต้องการให้ช่วยเหลือเรื่องใดเนี่ยพร้อมช่วยเหลือทันทีอยู่แล้วและนอกจากการช่วยเหลือลักษณะดังกล่าวแล้วค่ะสิ่งที่จะทำก็คือถ้ารัฐมนตรีขอร้องมาแบบนี้ปัญหาที่ไทยเราต้องเจออีกหลังจากโควิดจบก็คือเรื่องของการขาดแคลนน้ำใช้ก็เลยอยากช่วยรัฐบาลในเรื่องนี้โดยเฉพาะจังหวัดสุโขทัยซึ่งจังหวัดสุโขทัยเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีน้ำใต้ดินจำนวนมากที่สามารถนำมาใช้ในการเกษตรได้เดิมทีสุโขทัยเขาใช้น้ำจากแก่งเสือเต้นไงคุณและทีนี้เนี่ยรัฐบาลไม่ให้ใช้น้ำจากแก่งเสือเต้นแล้วมันก็เลยทำให้ในส่วนของปริมาณน้ำเนี่ยไม่เพียงพอซึ่งณตอนนี้เนี่ยนะคะน้ำแห้งขอดกันไปหมดทางด้านของหมอเสิร์ชก็เลยบอกว่าอยากจะออกเงินช่วยเหลือตรงนี้ให้รัฐส่งผู้แทนจังหวัดมาแล้วกันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมและไม่ทำให้เจ้าของที่ดินเดิมเดือดร้อนด้วยนะพร้อมทหารช่างรวมถึงอาจจะจ้างทหารที่เกษียณราชการแล้วแต่ยังมีกำลังวังชาอยู่เนี่ยมาช่วยกันขุดน้ำบ่อเล็กๆให้ชาวบ้านมีไว้กินไว้ใช้ถ้าเราช่วยกันคนละไม้ละมือเนี่ยเราอาจจะใช้เวลาขุดบ่อน้ำให้ชาวบ้านไว้เลี้ยงปลาได้หรือชาวบ้านจะสามารถกลับมาทำนาปังได้โดยอาจจะใช้เวลาเพียงแค่10วันเท่านั้นเองซึ่งน่าสนใจนะคะโดยหมอเสิร์ชบอกแบบนี้ค่ะว่าตนมีเครื่องมือมีรถแบ็คโฮในการก่อสร้างที่ทิ้งไว้เฉยๆไม่ได้ทำอะไรอยู่เยอะเลยเดี๋ยวตรงนี้นำมาช่วยเหลือได้ตั้งงบไว้ประมาณ100ล้านบาทค่ะเพื่อขุดน้ำใต้ดินขึ้นมาแต่กรณีนี้ต้องให้รัฐบาลยินยอมก่อนนะที่จะให้มีการขุดน้ำมาดานขึ้นมาใช้ด้วยและเมื่อแต่ละจังหวัดมีน้ำใช้เพียงพอเกษตรกรก็มีรายได้มากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะคะคุณหมอประเสริฐบอกว่าการให้เงินในลักษณะนี้น่าจะเป็นประโยชน์กว่าการเอาเงินไปช่วยเหลือรัฐบาลหรือว่าไปยังโรงพยาบาลหรือผู้ที่มีความสามารถหลายคนเนี่ยก็บริจาค กันไปเยอะอยู่แล้วแต่การเตรียมการหลังโควิดจบเนี่ยแหละยังไม่มีคนคิดเลยจึงเป็นสิ่งว่าเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่สำคัญยังสามารถขุดลอกแม่น้ำยมให้มีความลึกได้มากกว่านี้อีกจะได้นำน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้หรือว่าในส่วนของบึงบอระเพ็ดหรืออะไรแบบเนี้ยสามารถที่จะดูแลในเรื่องนี้ได้ซึ่งนี่ก็เป็นในส่วนของมาตรการที่ทางด้านของนายแพทย์ประเสริฐต้องการจะช่วยเหลือนั่นเองค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของการให้ความช่วยเหลือหรือการขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลซึ่งท่านนายกเองก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการขอรับบริจาคเงินนะคะแต่อยากที่จะให้ในส่วนของมหาเศรษฐีเนี่ยออกความคิดเห็นหรือแนวทางหรือร่วมโครงการในการที่จะมีการให้ความช่วยเหลือกับประชาชนซึ่งทางด้านของหมอเสิร์ชเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่ดีเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะหาช่องทางในเรื่องของการสร้างรายได้ให้กับประชาชนนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าตรงไหนที่มันมีปัญหาก็แก้ให้มันตรงจุดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำเองเพราะว่าพอมีภัยแล้งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเลยก็คือในเรื่องของน้ำกินน้ำใช้ด้วยเกษตรกรเองเขาก็ไม่มีน้ำในการทำการเกษตรดังนั้นแล้วเนี่ยหมอเสิร์ชก็มองว่าจะช่วยในส่วนนี้ก็มีการเตรียมเงินงบประมาณไว้กว่า100ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะที่จะมีการใช้ในการขุดบ่อบาดาลแต่ก็ต้องได้รับความร่วมมือหรือได้รับการยินยอมจากทางรัฐบาลก่อนนะคะเพื่อที่จะนำไปใช้นะคะในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้นะคะซึ่งก็จะเริ่มในส่วนของจังหวัดสุโขทัยด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่จะลงมาก็คือไม่ได้มีการให้เป็นเงินนะคะแต่ให้เป็นการช่วยเหลือสร้างโอกาสทำให้เกษตรกรหรือประชาชนเองมีช่องทางในการที่จะทำมาหากินได้มากขึ้นด้วยนั่นเองนั่นแหละเขาถึงบอกเป็นการยื่นเบ็ดไม่ใช่การให้ปลาค่ะมีงบประมาณแล้วเอาไปลงทุนอะไรสักอย่างเพื่อให้เขาต่อย
ยอดทำธุรกิจของเขาเองได้ให้เงินกันไปร้อยล้านแป๊บเดียวก็หมดเอาจริงๆได้เป็นตัวเงินแจกยังไงก็ไม่พอแต่เอาเงินร้อยล้านไปลงแบบนี้ประชาชนต่อยอดทำให้เกิดมูลค่าหมุนเวียนในเศรษฐกิจได้นี่คือแนวความคิดของมหาเศรษฐีอันดับ11ของโลกของไทยคุณผู้ชมน่าสนใจเนี่ยแหละคือจุดแตกต่างมหาเศรษฐีเขาคิดกันแบบนี้นี่เองแล้วมันก็ต่อยอดได้จริงๆนะสุดท้ายแล้วชอบคำนึงของหมอเสิร์ชผมคิดว่าการที่ทำแบบนี้เป็นประโยชน์กว่าการเอาเงินไปให้รัฐบาลหรือเอาเงินไปให้โรงพยาบาลซะด้วยซ้ำกินใจอย่างผู้ชมอย่างไรก็แล้วแต่ถือเป็นอีกหนึ่งท่านที่ต้องการช่วยเหลือก็ขอบคุณสำหรับน้ำใจตรงนี้ด้วยแล้วกันนะคะช่วงนี้ก่อนจากกันไปอย่าทิ้งท้ายกันที่คอลัมน์พิเศษไวรัสโคโรนาให้ผู้ชมติดตามกันต่อนะคะส่วนเราสองคนพร้อมทีมงานขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไวรัสโคโรนาไวรัสโคโรนาเป็นไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกในปี1960แต่ยังไม่ทราบแหล่งที่มาอย่างชัดเจนว่ามาจากที่ใดแต่เป็นไวรัสที่สามารถติดเชื้อได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์ปัจจุบันมีการค้นพบไวรัสสายพันธุ์นี้แล้วทั้งหมด6สายพันธุ์ส่วนสายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดหนักทั่วโลกตอนนี้เป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่เคยพบมาก่อนคือสายพันธุ์ที่7จึงถูกเรียกว่าเป็นไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และในภายหลังก็ถูกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่าโควิด-19นั่นเองดังนั้นไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และโควิด-19ซึ่งหมายถึงไวรัสชนิดเดียวกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19นั้นมาจากไหนไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19นั้นแรกเริ่มเดิมทีถูกค้นพบจากสัตว์ก่อนโดยเป็นสัตว์ทะเลที่มีการติดเชื้อไวรัสนี้แล้วคนที่อยู่ใกล้คลุกคลีกับสัตว์เหล่านี้ก็ติดเชื้อไวรัสมาอีกทีโดยเริ่มจากเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนซึ่งมีข้อสงสัยว่ามาจากตลาดที่ค้าขายสัตว์ทะเลและสัตว์หายากเหล่านี้อาการเมื่อติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าอาการโควิด-19 ที่สังเกตได้ง่ายๆด้วยตัวเองมีทั้งหมด5อาการหลักๆด้วยกันดังต่อไปนี้คือ 1. มีไข้ 2. เจ็บคอ 3. ไอแห้งๆ 4. น้ำมูกไหลและ 5. หายใจเหนื่อยหอบบางรายมีภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบโดยทางด้านของแพทย์อาจจะตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยการเอ็กซเรย์ปอดและพบว่าปอดบวมอักเสบร่วมด้วยหากมีอาการหนักมากๆหรือพบว่าติดเชื้อในระยะหลังๆแล้วอาจอันตรายถึงอวัยวะภายในต่างๆล้มเหลวส่วนอันตรายของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 แม้ว่าอาการโดยทั่วไปจะดูเหมือนเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดาแต่ที่กลัวกันทั่วโลกเป็นเพราะเชื้อไวรัสนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่มียาปฏิชีวนะตัวไหนที่สามารถรักษาให้หายได้โดยตรงการรักษาเป็นไปแบบประคับประคองตามอาการเท่านั้นนอกจากนี้อันตรายที่ทำให้เสี่ยงถึงชีวิตจะเกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิต้านทานของโรคของเราไม่แข็งแรงหรือเชื้อไวรัสเข้าไปทำลายการทำงานของปอดได้จนทำให้เชื้อไวรัสแพร่กระจายลุกลามมากขึ้นและรวดเร็วขึ้นส่วนกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่คือเด็กเล็กแต่อาจไม่พบอาการรุนแรงเท่าผู้สูงอายุผู้สูงอายุคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเช่นโรคหัวใจเบาหวานโรคปอดเรื้อรังคนที่มีภูมิคุ้มกันผิดปกติหรือกินยากดภูมิต้านทานโรคอยู่คนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานมากหรือว่าคนอ้วนมากผู้ที่เดินทางไปในประเทศเสี่ยงเช่นจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกงมาเก๊าสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามอิตาลีอิหร่านผู้ที่ต้องทำงานหรือรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 อย่างใกล้ชิดผู้ที่ทำอาชีพที่ต้องพบปะกับชาวต่างชาติจำนวนมากเช่นคนขับแท็กซี่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลลูกเรือสายการบินต่างๆเป็นต้นถ้าตรวจเชื้อโควิด-19 ฟรี
หากผู้เข้าตรวจตรงตามเกณฑ์เหล่านี้คือเพิ่งกลับจากการเดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยงมีอาการผิดปกติที่ระบบทางเดินหายใจมีไข้มากกว่า 37.5 องศาเซลเซียสมีอาการไอมีน้ำมูกเจ็บคอหอบเหนื่อยปอดอักเสบอย่างไม่ทราบสาเหตุมีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อเช่นคนในครอบครัวที่เพิ่งกลับจากต่างประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือแม้แต่คนที่ทำอาชีพที่ต้องพบปะกับชาวต่างชาติจำนวนมากเช่นคนขับรถแท็กซี่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อหรือลูกเรือสายการบินเป็นต้นส่วนวิธีการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ก็คือหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอจามน้ำมูกไหลเหนื่อยหอบเจ็บคอหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะระมัดระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาดและอาจจะมีเชื้อโรคเกาะอยู่รวมถึงสิ่งที่มีคนจับบ่อยครั้งเช่นที่จับบน BTS MRT Airport Link ที่เปิดปิดประตูในรถกลอนประตูต่างๆก๊อกน้ำราวบันไดเมื่อจับแล้วอย่าเอามือมาสัมผัสใบหน้าและข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวต่างๆเช่นโทรศัพท์มือถือกระเป๋าหมั่นล้างมือให้สม่ำเสมอด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย20วินาทีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70% งดจับตาจมูกปากขณะที่ไม่ได้ล้างมือหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดสัมผัสสัตว์ต่างๆโดยที่ไม่มีการป้องกันรับประทานอาหารสุกสะอาดใช้ช้อนกลางไม่ทานอาหารที่ทำจากสัตว์หายากสำหรับบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือCOVID-19โดยตรงควรที่จะสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือใส่แว่นตานิรภัยเพื่อป้องกันเชื้อในละอองฝอยจากเสมหะหรือสารคัดหลั่งเข้าตา